สวัสดีครับผมมาร์คจากไทยจอมเป็นวันนี้จะมารีวิว Your Buds นะครับ Leap นี่คือรุ่น Leap นะครับนี่คือเปิดปุ๊บมันไม่มีอะไรข้างในเพราะว่าผมมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นหูฟังรุ่นใหม่นะครับอยู่ราคาอยู่ที่ 4,490 บาทนะครับแล้วมันไร้สายนี่เห็นนะครับไร้สายก็คือมันจะใช้บลูทูธนะครับมันจะใช้บลูทูธต่อกับมือถือนะครับซึ่งหมายความว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าเสียงมันจะไม่ดีเท่ากับตัวที่จะต่อโดยตรงนะครับแต่สำหรับบลูทูธนะครับก็ถือว่าเสียงมันดีนะครับเสียงดีมากแล้วก็นี่คือเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับอันนี้คืออะไรนะครับก็คือตอนที่เราออกกำลังกายเราก็จะมีการเคลื่อนไหวเยอะใช่ไหมครับแล้วมันชอบหลุดจากหูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดออกจากหูเลยนะครับซึ่งก็จะเห็นว่านี่มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับมันใหญ่ตอนที่เราใส่เข้าไปในหูเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกเทคโนโลยีนะครับล็อกเทคโนโลยีก็คือตอนที่เราใส่เข้าไปในหูเราไม่ได้ใส่เหมือนปกตินะครับเราก็จะใส่ด้านข้างแล้วก็บิดเข้ามานะครับด้านหนึ่งก็คือใส่แล้วก็บิดเข้ามานะครับอย่างงี้ครับไม่หลุดออกกำลังกายก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มมันมีอยู่นะครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเปิดถ้ากดทางไว้มันจะเปิดบลูทูธนะครับจะได้ต่อกับมือถือแล้วก็ปุ่มกลางถ้าเราต้องการวางสายคือมีคนโทรมาตอนที่เราออกกำลังกายหรือขณะที่ฟังเพลงอยู่รับได้ครับรับได้คือกดปุ่มกลางรับโทรศัพท์เสียงดีมากครับสำหรับหูฟังที่คุยโทรศัพท์ได้ดีมากแล้วก็ปุ่มด้านล่างก็จะเป็นบูมวอลลุ่มนะครับก็คือลดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงก็คือบูมข้างบนถ้าปุ่มข้างบนกดค้างไว้นะครับมันก็จะข้ามเพลงนะครับนี่แหละก็คือมันจะมีฟังก์ชันทุกอย่างให้ครบนะครับซึ่งผมก็ชอบนะครับผมก็ได้ใส่มาประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนที่ผมเล่นคาร์เดียวครับตอนที่ผมวิ่งคือพอดีผมเพิ่งจะซื้อลู่วิ่งที่บ้านครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนก็เลยซื้อที่บ้านแล้วก็มันจะปลอดภัยสำหรับภรรยาผมนะครับที่จะได้วิ่งบนลู่วิ่งทีนี้ผมก็ต้องการฟังเพลงใส่ตัวนี้มันไม่หลุดรู้สึกดีนะครับแล้วเขาก็ออกแบบให้มันกันเหงื่อครับคือถ้าเหงื่อออกเยอะมากมันก็ไม่พังนะครับใช้ได้ไม่ได้หมายความว่าเนี่ยไปว่ายน้ำได้นะครับแต่มันไม่พังถ้าเหงื่อออกเยอะไม่พังถ้าฝนตกนิดหน่อยก็ยังได้อยู่นะครับแต่นี่คือเมืองไทยถ้ามันตกแบบหนักมากมันน่าจะก็คนส่วนใหญ่น่าจะกลับบ้านแล้วถ้าฝนตกหนักขนาดนั้นแต่ถ้าตักตกหนักมากอาจจะพังนะครับแต่มันคือเรื่องปกติของหูฟังทั่วไปนะครับนี่แหละข้อเสียแน่นอนนะครับมันต้องมีข้อเสียอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็น wireless หรือไร้สายเสียงมันจะไม่ดีเท่ากับตัวที่จะต่อที่จะเสียบกับมือถือได้นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่ข้อเสียสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเมื่อผมออกกำลังกายผมไม่ได้อยากจะฟังเพลงที่แบบคมชัดสุดๆนะครับผมแค่ฟังเพื่อที่จะแบบบางทีถ้าวิ่งนานๆมันจะแก้เบื่อมากกว่านะครับอันนี้มันจะเสียงดีพอนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับคือนี่ผมว่าไอเนี่ยผมเป็นคนเดียวนะครับคือบิดเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยคือไอปุ่มคอนโทรลนะครับมันชอบติดที่คอผมแล้วก็ตอนที่ผมหันด้านซ้ายมันรู้สึกดึงนิดหน่อยนะครับแต่ผมเห็นคนอื่นใส่กันไม่มีใครเป็นผมก็เลยสงสัยว่าผมเป็นคนเดียวนะครับโอเคนี่ผมมีแค่นี้นะครับ Your Buds Leap นะครับลองดูนะครับใครที่ชอบฟังเพลงตอนที่ออกกำลังกายแต่ไม่อยากจะมีปัญหาว่าเนี่ยมันหลุดหรือว่าเหงื่อออกแล้วมันพังอะไรประมาณนี้ลองดูครับ 4,490 บาทนะครับโอเคมีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ